ผมครับตามด้วยสีแดงนะครับหน้าที่หนักขึ้นมาหน่อยตามด้วยสีฟ้าจิมมี่อยู่ในนั้นจิมมี่ว้าช่วยไม่ทันพระเจ้าขอให้เราเดินแล้วโอ้โหพวกเราโดนตัดหมดแล้วเลเซอร์นี้มันตัดเราจะเดินผ่านตรงนี้จะขาดแฮ่เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมตอนนี้ดูเกมฟันวิสรัดดอหรือว่าเกมตัวเดียบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยผมมีแรงบันดาลใจนะครับนะอยากจะสร้างโดมิโนยักษ์พังบ้านนะครับนะเหมือนในช่องมิสเตอร์บีสต์นะครับที่เพิ่งพังเซเว่นอีเลเว่นไปนะฮะผมอยากจะทำแบบเขาบ้างนะฮะแล้วผมก็นึกได้ว่าเฮ้ยที่จริงเกมนี้ไอตัวเหลี่ยมมันก็สามารถทำได้นี่หว่าเอาล่ะเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มสร้างเลยละกันนะครับหน้านี่อันดับแรกเล็กไปก่อนใช่ไหมนะครับนะผมจำได้จึ๊บเล็กสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างพลังงานเขาเริ่มพลังงานเลยนะพลังงานจนป่าวะใช่ไหมที่มันแบบว่ารวมความแรงไปเรื่อยๆนะครับไหนลองให้มันไหลดูดิไหลไปสิตึม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 โอเคได้ผลแต่ผมว่าถ้ามันจะดีกว่านี้ผมว่ามันจะต้องเล็งโดมิโนแบบนี้ว่ะเอาแบบใกล้ๆนะครับนะมันถึงจะโอเคเฮ้ยทำไมมันนานจังเลยว่าทำแต่ละอย่างเนี่ยไม่ไหวแล้วเว้ยเปิดอันตียาแล้วจากนั้นก็เพิ่มไซส์นะครับซึ่งคราวนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีส้มต่อละกันนะครับเนี่ยสีส้มสีส้มวางตรงกลางไว้ได้แล้วนะฮะโอเคเพราะว่ามันชิ้นใหญ่ไงฮึบ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 อ่ะโอเคสีส้มยาวเท่านี้น่าจะได้แล้วแหละแล้วจากนั้นเพิ่มมาอีกนะครับนะอีกไซส์นึงซึ่งคราวนี้ใหญ่ขึ้นมามากแล้วนะครับเป็นสีแดงโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ซึ่งของช่องมิสเตอร์บีนี่อาจจะไม่ยาวเท่าของผมนะผมเล่นใหญ่ไปไหนโทษทีแล้วต่อมาไซส์สุดท้ายเป็นสีน้ำเงินละกันนะครับโอเคผมว่าน่าเท่านี้น่าจะพังบ้านได้แล้วแหละโอเคผมว่าเท่านี้ก็น่าจะพังบ้านได้แล้วแหละซึ่งสมมุตินะครับว่าบ้านนี้เป็นบ้านของไอ้จิมมี่แล้วกันโชคดีนะจิมมี่อะไรวะโอเคเอาล่ะผมจะเดินออกมานะครับนะกับโอ้โหโนบิโนเตรียมพร้อมที่จะถล่มบ้านมันเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะ1 2เอาแล้วไปแล้วนะครับนะจังหวะนี้บูโนบิโนเริ่มไหลไปนะครับตามทางตุ๊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 ม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 มาด้วยสีส้มครับตามด้วยสีแดงนะครับหน้าที่หนักขึ้นมาหน่อยตามด้วยสีฟ้าจิมมี่โอ้โหจิมมี่บอกอะไรวะเนี่ยทำไมหลังคาฉันพังได้วะเนี่ยเอ้าแม่งไม่เป็นไรเลยเหรอเอ้าเอ้าแค่นี้โอ้ยนึกว่าอะไรปะโถเอ้ยจิมมี่บอกชิวๆแบบเนี้ยเอาครับต่อมาผมจะลองโอ้โหเปลี่ยนเป็นจากบ้านกลายเป็นคนดูนะครับนะให้พวกเราตอนนี้เทพเจ้าคอยกำลังจับเรามาทำอะไรวะเนี่ยดูพวกเราสิพวกเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นและดูในเมนูตรงนี้สิมันคืออะไรมันใหญ่จังเลยแฮ่ไอพวกโง่แกโดนจับมาทดลองเว้ยเอาละ1 2ไปนี่โดมิโนไปแล้วนะครับนะไปแล้ว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 ตุ๊ด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 โดมิโนอันเล็กนะครับสีเหลืองค่อยๆไล่ไปไล่ไปตามทางจึ๊บตู้มตามด้วยสีส้มมาแล้วแกโดนแน่ไอ้พวกเพื่อลูกเศรษฐีพระเจ้าหอยไม่เอออะไรวะเอ้ยพวกมันไม่เป็นไรเลยล่ะอะไรวะทำไมมันชิวจังเลยเนี่ยเฮ้ยพวกฉันรู้สึกว่าไอ้โนมิโนนี้มันทับใส่หัวเราวะแล้วฉันคิดว่ามันตลกมากเลยที่เทพเจ้าคอยคิดจะฆ่าเราด้วยโนมิโนยักษ์พวกนี้เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมผมเดินชนมันตายไปเนี่ยมันก็ล้มนะผมเดินชนแล้วมันล้มนะนี่เอ้าอะไรวะเอารับต่อมาผมจะลองวางระเบิดด้านบนดูนะครับนะถ้าสมมติมันตกไปก็คือโดนไอ้พวกนั้นแน่นอนนะฮะอ่ะโอเคมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับนะจะเอ้าแม่งระเบิดเอาตายหมดเลยงั้นท่านผู้ชมผมคิดอะไรออกนะผมว่าเราจะต้องวางระเบิดไว้ตรงนี้นะครับนะเพื่อเพิ่มแรงอัดนะครับเผื่อโนมิโนมันจะไหลแรงขึ้นจนผักไอ้โนมิโนยักษ์ตัวนั้นนะครับทับไอ้พวกนั้นก็เป็นได้นะครับด้วยแรงดันของระเบิด1 2ตุ้มนี่เป็นไงล่ะนี่ไม่ต้องเจอแรงดันนะครับเราดูภาพช้ากันใหม่1 2ตุ้มนี่โอ้โหกระเด็นทับพวกมันเลยว่ะดูดินะครับท่านผู้ชมตายหมดเลยอ่ะยกเว้นไอ้หมอนั่นกูไม่ตายเอาละครับต่อมาก็มีด่านอีกด่านหนึ่งนะครับเป็นด่านโดมิโนที่ผมไม่ได้สร้างนะฮะโอเคโหลดมาดูซิจะเป็นยังไงอ่ะจึ๊บยังไงวะอ่ะจึ๊บนี่โอ้ไหลไปไหลไปจึ๊บ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 มันจะไหลไปไหนวะน่ะมันจะไหลไปไหนวะน่ะดูด้านบนดิอ่ะจึ๊บมันไหลไปไหนวะน่ะเฮ้ยมันจะไหลย้อนกลับมาหาระเบิดเว้ยเฮ้ยซึ่งด้านข้างตะกี้จุดกำเนิดของเรานะครับนะมันมีระเบิดอยู่ข้างๆมันกำลังจะไหลไปไม่นะเราต้องช่วยเพื่อนทุกคนไม่จิมมี่อยู่ในนั้นจิมมี่ว้า
ช่วยไม่ทันนะครับนะนี่ข่อยไม่ช่วยกูเลยนะครับโอ้โหปิวออกมาเลยแอะกูตายมาต่อมาผมได้แก้มือนะครับนะตอนนี้โนมิโนกำลังไหลไปแล้วตัวผมกำลังทำอะไรอยู่ฮึกำลังนั่งยุกยอมอยู่ต่างหากอ่ะเอาละมาต้องช่วยพวกมันแล้วมาแล้วไอ้หำมานี่แล้วไอ้ข่อยเอากูไม่ได้เอากูไปเอาทำไมกูจับพวกมึงไม่ได้มานี่แล้วใครก็ได้กูตายแหละเอาละครับต่อมาก็มีโนเมโนอีกแล้วนะฮะแต่เป็นโนเมโนเวอร์ชั่นตึกว่ะลองทำดูดิอาจิบนี่เป็นไงวะหือปาปาปาไหลไปแล้วนะครับแล้วตุ่ม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 โดนระเบิดตุ่มตึกพังครับท่านผู้ชมดูตุ่มตุ่มตุ่มโอ้โหเรียบร้อยมีแค่นี้แหละครับนะที่เขาสร้างมาเออมีแค่นี้จริงๆอะไรวะเนี่ยแล้วต่อมาอีกด่านนึงนะครับอันนี้คือด่านอะไรนะครับโนเมโนอีกแล้วแต่จุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงนี้นะครับนะมาดูกันจะเป็นยังไง1 2ตู้มโอ้โหตายแล้วนะครับโนวิโนไหลไปเองแล้วนะครับนะหลังจากการระเบิดครั้งนี้ซึ่งเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นโนวิโนรูปตัวไอตัวพวกตัวเหลี่ยมนี่ว่ะดูดิดูดิดูดูฟึบเรียบร้อยนะครับนะโอ้โหคนคิดดีสร้างสรรค์จริงๆนะครับเออว่าแต่ไอนี่คืออะไรอ่ะอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะยังไม่ได้ดูเลยมาดูฝั่งนี้นะครับนะโนมิโนไหลไปตึ๊บ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 ไปหาอันใหญ่แล้วก็นี่ชนไอตัวยักษ์นะครับตู้มโอเคพอจะเห็นภาพแล้วแต่นี่แบบนี้เจ๋งมากเลยนะคนสร้างเนี่ยเออสร้างมาได้เป็นหน้าไอพวกตัวเหลี่ยมเลยนะครับแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรโนมิโนอีกเช่นเคยนะครับนะโอเคอัดจึ๊บอ้าวไหลไปตุ่ม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 อ้าวชนกันปั๊บ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 เฮ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยมันคือคนที่ว่าเขาสร้างตัวละครนะครับมาดูดิเป็นไอ้หน้าตัวก้างปลานะครับแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรเฮ้อลูกศรสัญลักษณ์ question หรือเปล่านะครับนะโอเคค่อยๆไหลไปนะครับตุ่ม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 แล้วก็เป็นตัวคนอีกแล้วเป็นตัวก้างปลาอีกแล้วนะครับตัวแรกคือตัวขาวดำตัวที่สองคือตัวสีแล้วยังไงต่ออ้าวยังไงอันนี้ผิดพลาดแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ไหลแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันไม่ไปพวกมันต้องไปดิไปยังไงวะเอ้ากูบังคับไม่ได้อีกแล้วมันจะไหลไปไหนเนี่ยไหลมาทับไอ้พวกนี้โอ้ยใครโทรมาเวลานี้วะเอาละครับต่อมานี่คือแมปที่อลังการที่สุดนั่นก็คือโนมิโนยักษ์หลายตัวนะครับโอ้โหดูดิมันเริ่มเลยซึ่งผมจะต้องขับรถนะครับนะเพื่อชนให้มันล้มเดินเฉยๆคงไม่ได้นะฮะโอเคขับไงวะตุ้มชนแม่งเลยเอ้ายังไงวะกูต้องชนตรงไหนเนี่ยมาฉันจะชนแกเลยโนมิโนยักษ์ตุ้มตุ้มชนแม่งให้หมดชนให้หมดชนให้หมดแล้วจากนั้นก็มาดูความสำเร็จของเรานะครับนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหลไปแล้วไหลไปแล้วตุ้ม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 ดูดิมันจะไหลไปไหนของมันวะอ๋อมันไหลอ๋อมันไหลบนนี่ว่าอ๋อโอเคโอเคตุ้ม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 อ้าวยังไงปึ๊บไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาค่อยๆดันขึ้นมาตึม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 ไปแล้ววู้ฮู้นี่คือโดมิโนว้าวถามว่ามันสนุกยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันไปแล้วตูดตูดมันจะวนไปไหนของมันวะน่ะอ๋อมันจะวนกลับมาตรงนี้จุดเริ่มต้นเหรอที่มีระเบิดนับแสนนะครับนะแต่จริงๆไม่ถึงแสนหรอกไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำเลยเนี่ยนะครับนะตอนนี้โนมิโนกำลังวนมาแล้วไปได้3 2 1 What the fuck ตูมเรียบร้อยนะครับระเบิดแบบโนมิโนแม่งมีแค่นี้แหละขอบคุณที่รับชมครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมในระหว่างพักโฆษณาผมขอเสนอไฟแดงผู้มีแต่ความร้อนแรงไฟน้ำเงินผู้มีแต่พลังลื่นไหลดังสายน้ำเอาละสองฝั่งนี้จะไฟกันนะครับนะมาดูกันจะเป็นยังไงหนึ่งสองลุยพวกเราโจมตีมันโอ้โหนี่มันสงครามคารุโหดชัดๆนะครับนะดูดิอ้วพวกเราชนมันสปาร์ตันโอ้ยเครื่องแหลกโว้ยโอ้โหคุณคิดว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับนะแดงผู้มีแต่ความร้อนแรงหรือว่าน้ำผู้มีแต่ความลื่นไหลนะครับนะโอ้สีน้ำเงินหรือว่าสีแดงนะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โห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 มันชนกันแหลกเลยดูดิชนกันแล้วเรียบร้อยนะครับฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะว่ะเอาเดินมาสะดุดกูอีกเอ้าเฮ้ยงั้นคิดอะไรออกแหละมันชอบเดินตัดกันใช่ไหมโดนตัดหัวแน่
เอาละพวกแกลองเดินดูสิโอ้ไปแล้วเทพเจ้าขอให้เราเดินแล้วโอ้หัวพวกเราโดนตัดหมดแล้วเลเซอร์นี้มันตัดเราจะเดินผ่านตรงนี้เด็ดขาดไม่ว่าจะสีไหนก็ช่างเราต้องสามัคคีกันโอ้โหโอ้โหมันจะบวกกันให้ได้เลยว่ะมันไม่มีความว่าสามัคคีเลยนะครับดูดิโดนตัดบางตัวที่ยังรอดอยู่เพราะว่ามีไอตัวด้านหน้าบังให้นะครับนาเลเซอร์เลยไม่โดนตัดหัวมันนะครับโอ้โหดูดิเล่ตายผมว่าเลเซอร์ยังน้อยเกินไปว่ะดูมันยังวิ่งเข้าไปหาผมอีกนะครับนะตายหมดผมว่าผมต้องทําเลเซอร์ให้มันหนากว่านี้ว่ะซึ่งคราวนี้ผมเอาเลเซอร์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นเลเซอร์เหมือนกันนี่โอเคเอาเป็นแบบนี้นะครับนะมาดูกันจะเป็นยังไง1 2 3มาแล้วนะครับเลเซอร์โคตรหนาไปแล้วพวกเราพวกเราโดนตัดหมดแล้วโอ้โหคราวนี้เลเซอร์นะครับผ่านได้ยากขึ้นนะฮะแต่บางคนแม่งก็ไปด้านหลังอีกนะครับโอ้โหดูดิพวกเราโดนตัดหมดแล้วไม่อย่าวิ่งเข้าหาเลเซอร์ไอ้พวกโง่นะครับโอ้โหเลเซอร์หนามากนะครับนะเอาตอนนี้นะครับทีมสีฟ้าเป็นผู้ชนะว่ะกำลังวิ่งเข้าไปหาผมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมนี่นั่งลุกยองอยู่และผมเนี่ยก็วิ่งนะครับจังหวะนี้นี่และพวกมันก็ตายเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับการเล่นโนมิโน่ทับอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคได้สาระจริงๆบ๊ายบายจุ๊บ